ดาราฮอลลีวูดตอนนี้มีหลายคนนะครับแต่คนที่ดังและเป็นข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจอร์จคลูนีย์ครับหลายคนที่ว่านี่คือหลายคนที่ออกมาบอกให้ปู่ไบเดนหยุดเถอะนะครับแล้วก็ถอนตัวออกจากการเป็นตัวแทนของเดโมแครตคือแปลกมากเลยฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจัดฟันเรซิ่งไปตอนนี้คือก่อนดีเบต3อาทิตย์เออครับแล้วก็ตอนนั้นฟันเรซซิ่งได้เยอะด้วยนะครับได้30ล้านดอลลาร์สหรัฐระดมทุนนะใช่ระดมทุนแล้วก็ไม่ได้มีแค่จอร์จคลูนีย์นะครับมีจูเรโรเบิร์ตนะมีบาร์บาร่าสไตรซันนะครับมาร่วมงานด้วยแล้วโจไบเดนก็ไปร่วมด้วยแต่โจไบเดนเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปได้แป๊บเดียวเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากอิตาลีไปประชุม G7 มาอันที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเนี่ยดูยังชื่นมื่นกันอยู่เลยเนาะแล้วก็ดูที่ผ่านมาเนี่ยจอร์จคลูนีย์แล้วจริงคนในฮอลลีวูดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่โปรเดโมแครตโดยส่วนใหญ่เนาะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเขียนบทความนะลงใน New York Times นะฮะคือประกาศเลยอ่ะเป็นแบบว่าพับลิกเลยนะครับคำพูดที่เขาใช้นี่คือdevastating to say ก็คือว่ามันเจ็บปวดนะ devastating ใช่ไหมครับใช่ครับมันเจ็บปวดนะที่จะพูดคำนี้เหมือนที่บอกว่ารักนะนั่นแหละคือรักนะแต่ว่าลงเถอะนะครับเพราะว่าหมายถึงลงจริงหรือลงจากถอนตัวเถอะถอนตัวเถอะโปรยที่ผมโปรยให้อย่างนี้ผมก็อ่านไอ้นิวยอร์กโพสต์เหมือนกันเขาบอกว่าโจไบเดนที่ผมพบเมื่อ3สัปดาห์ก่อนที่งานระดมทุนไม่ใช่โจคนที่เคยเจอในปี2010แล้วก็ไม่ใกล้เคียงกับโจที่เจอในปี2020แต่เป็นชายคนเดียวกันกับที่พวกเราเห็นตอนดีเบตนั่นแหละคือจอร์จคลูนีย์เขาพูดที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าคือไบเดนเนี่ยชนะมาตลอดแบบสู้เป็นนักสู้มาตลอดแต่อย่างหนึ่งที่ไบเดนจะสู้ไม่ได้คือสังขารอายุเออสังขารนั่นแหละ time พูดคำนี้แปลเป็นไทยคือสังขารไม่มีใครเอาชนะtime ได้การเวลาได้คือหมายถึงอายุไงคือมันไม่ไหวแล้วแล้วก็ไมเคิลดักลาสก็ออกมาอันนี้ก็ตอกย้ำนะเพราะว่าบรรดาซีเนเตอร์บรรดาผู้ว่าการรัฐหลายคนเนี่ยก็เริ่มออกมากันมากขึ้นแล้วนะว่าไม่ไหวคือถ้าเราพูดถึงจอร์จคลูนีย์ทุกคนก็จะมองว่าก็เป็นดาราดังคนนึงอ่ะคือเขาไม่ใช่แค่ดาราดังคนนึงนะเขาเป็นคนสำคัญมากที่ช่วยหาเงินให้พรรคเดโมแครตแล้วจอร์จคลูนีย์ก็เป็นหนึ่งในดาราฮอลลีวูดที่ชัดเจนมากในเรื่องการเป็นนักเคลื่อนไหวรณรงค์ในเรื่องต่างๆเขารู้เลยว่าแล้วเขาก็เคยเปรียบตัวเองเขาเป็นเหมือนกระบอกเสียงเป็นไมโครโฟนนะฮะแต่ทีเนี้ยเขาก็โดนแบ็กเมลเหมือนกันนะทางจอร์จคลูนีย์เพราะว่าฝั่งแคมเปญของไบเดนน่ะก็มาบอกว่าคุณจะมาเอาอะไรมากกับคนที่อายุ81แล้วเพิ่งเดินทางไปหลายประเทศมากต้องใช้เวลาในแบบ9ไทม์โซนคือเหมือนแบบช่วงก่อนหน้าที่จะมาดีเบตหรือช่วงสัปดาห์นั้นน่ะงานไบเดนเยอะและอันที่2ทางฝั่งไบเดนก็บอกว่าที่จอร์จคลูนีย์มาเขียนแบบนี้เป็นเพราะว่าคุยคือจอร์จกับภรรยาเขาว่าอามาลคูนี่ที่เป็นทนายความนักสิทธิมนุษยชนไปคุยกับไบเดนเรื่องของอิสราเอลปาเลสไตน์แล้วคุยกันไม่ลงตัวเพราะว่าไบเดนน่ะคือเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของไบเดนที่มีต่ออิสราเอลกับปาเลสไตน์นะเวลานี้อามาลก็เห็นใจฝั่งปาเลสไตน์เขาก็ไปอ้างว่าเป็นเพราะจอร์จคลูนี่เนี่ยไม่พอใจก็เลยออกมาเขียนเหมือนคล้ายๆว่า discredit ไบเดนมันเป็นคนอื่นเองฮะจอห์นคูซักก็มีตั้งหลายคนแล้วก็อีกคนนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือแนนซี่เพโลซีคือแนนซี่เพโลซีเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ข้างไบเดนชัดเจนเลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยออกมาพูดก่อนหน้าจอร์จคลูนี่เนี่ยไม่นานคือนักข่าวเนี่ยไปถามบอกว่าคุณมองว่ายังไงควรถอนไม่ควรถอนนะฮะปรากฏว่าแนนซี่เพโลซีเนี่ยตอบแบบกักกะ read between the line ก็คือบอกว่าเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาตัดสินใจแล้วกันแต่เวลามันมีไม่มากแล้วไม่แต่แนนซี่เพโลซีในท่อนที่ไปออก CNN เนี่ยเขาก็ยังพูดเลยว่าประมาณว่าอย่าไปดูดีเบตให้ดูที่เขากำลังแสดงบทบาทในการต้อนรับผู้นำกว่า40ประเทศในเวทีนาโต้นี่สิว่าเขาก็ทำได้ดีแค่ไหนคือผมเข้าใจว่าแนนซี่ต้องพูดแบบนี้นะหนึ่งก็คือเป็นคอลลีกเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนกับ2ก็คือแนนซี่ก็ไม่ได้คนอายุน้อยอ่ะใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นพูดไปเดี๋ยวก็เข้าตัวเห็นใจกันเจเนอเรชันเดียวกันน่ะก็ต้องแต่เสียงอ่อนลงแต่เสียงอ่อนลงแต่เสียงอ่อนลงครับต้องเห็นใจนะครับคือแนนซี่ว่าไปแล้วยังดูแข็งแรงกว่ามากกว่ายุคนกว่าชาร์ปกว่าครับทีนี้มันมีโพลล่าสุดของ Reuters Ipsos เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำรวจสมาชิกพรรคเดโมแครตนะคะพบว่า 59% บอกว่าไบเดนแก่เกินไปที่จะลงชิงอีกแล้วนะคะแล้วก็1ใน3บอกว่าไบเดนควรถอนตัวแล้วที่คุณมิกกี้พูดมาสักครู่นี้นะครับที่ว่าแม้เขาเพิ่งกลับมาแล้วมัน9 time zone ไทม์โซนไอ้นี่แหละนี่แหละคือเหตุผลที่ถึงต้องจะต้องมีผู้นำสหรัฐที่แข็งแรงไงครับเพราะว่าบทบาทคุณคือเป็นผู้นำโลกไงแล้วก็ถูกทรัมป์เนี่ยท้าให้ไปตรวจ cognitive test อีกแล้วอีกแล้วแล้วทีเนี้ยไบเดนเนี่ยก็เลยไบเดนก็ตอบนะบอกว่า
เขาเนี่ยถูกทดสอบทุกวันอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องตรวจ cognitive test ก็เป็นเรื่องไปแบบนี้อีกแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะก็คือว่าเรื่องการทำโพเนี่ยมันมีบางโพที่ออกมากันแบบว่าไบเดนเนี่ยคะแนนดีขึ้นเหมือนกันนะบางโพนะเพราะมีคนเนี่ยไปเห็นใจเพราะเหมือนกรณีที่ทรัมป์เนี่ยคะแนนดีขึ้นเพราะโดนคดีฝั่งของไบเดนก็มีคนเห็นใจแล้วให้คะแนนมากขึ้นเช่นเดียวกันคือณวันนี้ฝั่งนักการเมืองเดโมแครตที่ออกมาเรียกร้องจริงจังอ่ะที่เป็นส.ส.มีแค่10คนนะจากทั้งหมด213คนทางสื่อฝั่งสหรัฐก็บอกยังเป็นตัวเลขที่น้อยอยู่ที่จะแบบไปกดดันได้แต่สิ่งที่จะกดดันได้มากเนี่ยจอร์จครูนี่อาจจะมีเอฟเฟกต์มากกว่าครับคอยดูกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะครับกับทางด้านของแคมเปญของหรือว่าทีมรณรงค์หาเสียงของทางไบเดนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN World Today นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการติดตามทั้งรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ